วาจาพระเจ้าวันนี้สะท้อนให้พวกเฮาเห็นถึงความซื่อสัตย์ของพระเยซูเจ้าต่อภารกิจแห่งการประกาศอาณาจักรสวรรค์ถึงว่ากษัตริย์เฮโรดจะติดตามเพื่อทำลายพระองค์แต่พระองค์ก็ต้องสืบต่อภารกิจให้สำเร็จดังที่พระองค์กล่าวว่าเฮาขับไล่ผีปีศาจและปัวโลกพยาธิมื้อนี้และมื้ออื่นส่วนวันที่3ทุกสิ่งก็จะสำเร็จส่วนพวกเฮาผู้เป็นศิษย์ของพระองค์พวกเฮาได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เวียกงานของพวกเฮาบ่พวกเฮาได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเงียบแห่งการเป็นคริสตังบอต่อหน้าความยุ่งยากและอุปสรรคของชีวิตพวกเฮายังสืบต่อเวียกงานการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าบอ